คำที่เราเคยพูดเคยสวดเมื่อก่อนว่าปฏิบัติปริยัติเป็นสองคือทางดำเนินพุทธคองให้ร่วงรูปกองบริลำพองอย่างโลกอย่างโลกอุดรโดยตรงอันนี้เป็นเพลงที่ทางบ้านเขาเอาไปเป็นตัวสรรเสริญพระพุทธศาสนานะก็จะพูดก็จะสวดก็จะเคยมีเมื่อยุคก่อนนะแต่สมัยยุคขวันทุกวันนี้เขาเปลี่ยนหลักสูตรอะไรไปหมดแล้วล่ะเขาก็พูดตามหลักของพุทธศาสนาอะไรทีนี้คือทั้งปฏิยัติทั้งปฏิบัติที่เป็นทางดำเนินของพระพุทธเจ้าทางพระพุทธศาสนาของพวกเราถ้าไม่ครบมันก็ไม่สมบูรณ์แบบอย่างที่ว่าเราจะเอาอันหนึ่งแต่ขาดอันหนึ่งยกตัวอย่างอย่างที่เราเรียกว่าคนมีชื่อหนึ่งคือชื่อว่าคนเหมือนกันหมดทั้งโลกแต่ว่าเป็นคนชาติไหนทวีปไหนประเทศไหนก็คือคนถ้าเวลาคนมาอยู่รวมกันเยอะๆเราจะเรียกคำว่าเรียกคนคนหนึ่งต้องการใช้ต้องการเรียกเฉพาะตัวอย่างนี้เราจะเรียกคำว่าคนคนก็จะตื่นหมดคนที่รู้ภาษาคนก็ต้องมีแยกออกมาเป็นหนึ่งคือตั้งชื่อคนหนึ่งชื่อเฉพาะคนหนึ่งชื่อคนนั้นคนนี้ให้เป็นชื่อเฉพาะตัวอย่างนี้เผื่อว่าเวลาเรียกก็จะถูกทีนี้หรืออาจจะปนกันแต่มันก็ไม่ติดกันทุกคนอย่างนี้เขาก็จะรู้จะขานรับนั่นเปรียบเหมือนว่าสิ่งที่เป็นปริยัติปฏิบัติมากมายที่คำสอนพระพุทธเจ้าทั้งหลายก็เหมือนกันที่เราจะทำให้เป็นศาสนาอันหนึ่งหรือว่าทำให้จิตเราเป็นอารมณ์อันหนึ่งทำให้จิตของเราสงบได้ก็ต้องอาศัยเรียกพุทโธคือเรียกคำบริกรรมที่จะน้อมนำเข้าไปสู่ความสงบอย่างนี้แต่ว่าการที่เราสวดและสาธยายก็เป็นการที่สรรเสริญเป็นการที่เจริญความจำเป็นการเคารพคารวะครบสามอาการคือกายวาจาใจกายเราก็คงกับไหว้วาจาเราก็กล่าวสวดไปตามที่เราท่องเราจำเราดูหนังสือเห็นมองเห็นนอกนั้นจิตเราก็กำหนดความสงบให้เป็นไปพร้อมตอนเราสวดแล้วว่าเป็นมรรคเป็นตอนไปนะก็ทำจิตให้เป็นหนึ่งไปด้วยฉะนั้นจึงบอกว่ามันหลายอย่างแต่ละทำให้เป็นหนึ่งได้ก็ทีนี้ก็มันเป็นการรวมทีนี้คือรวมศาสนารวมธรรมะเข้ามาไว้ที่เดียวกันคือมาไว้ที่ใจของพวกเราแห่งเดียวแต่ละองค์แต่ละดวงให้มันได้ไม่มีเรื่องมารเรื่องกิเลสทั้งหลายมาแทรกมารบกวนทีนี้เนี่ยเราก็ฝึกเราก็ทำการปฏิบัติซึ่งเป็นคู่มาจากคู่ที่ว่าปฏิบัติปริยัติเป็นสองอย่างที่เราอ่านเรื่องบรรคบรรจาก็เหมือนกันท่านก็จะให้ปฏิบัติแบบนั้นคือไม่ได้ห้ามการเรียนการสาธยายบาลีต่างๆหรือการบวชคุณบุตรลูกหลานเพราะพระพุทธเจ้าต้องการที่จะให้พระพุทธศาสนานี้เจริญรุ่งเรืองแพร่หลายกระจายไปทั่วโลกอยู่แล้วเพราะสิ่งที่ควรทำพระพุทธเจ้าก็
ให้ทำได้โดยไม่ต้องกลัวว่าจะผิดอย่างนี้อย่างที่ท่านสอนพระบวชใหม่ก็กิจควรทำสี่อย่างอกรณียกิจแปดอย่างท่านก็สอนที่นี่กิจควรทำอะไรคือหนึ่งนุ่งห่มผ้าบังสกุลสองออกบิณฑบาตรับบาตรตามกิจของพระสงฆ์สามอยู่คนไม้เป็นวัดเป็นสถานที่ปฏิบัติเป็นนิสัยของพระของสมณะสี่สัญญาดองกันหน้ามุดเน่าท่านก็จะสอนอย่างนี้กิจสี่อาการณีกิจสี่รวมแล้วก็เป็นแปดสิ่งที่ไม่ควรทำทีอย่างคือการเสพเมถุนอย่างชาวบ้านคนธรรมดาทั่วไปแล้วการที่สองคือการลักทรัพย์การที่สามคือการที่ฆ่ามนุษย์ให้ตายและการที่สี่คืออวดอุตริมนุสธรรมคือธรรมที่ไม่เป็นจริงที่เราอ่านเราจำเราฟังสิหลงมาจากที่ไหนเราเกิดความคิดอยากเป็นคนพิเศษขึ้นมาอยากเป็นคนบรรลุธรรมขึ้นมาก็อวดอ้างเพื่อมุ่งเพื่อให้เขานับถือเพื่อจะได้เครื่องจักรละให้เขาหลงเชื่อท่านบอกว่าอวดอุตริมนุสธรรมที่ไม่เป็นจริงที่ไม่มีในตนอันนั้นเป็นกิจที่ไม่ควรทำสำหรับพระผู้บวชใหม่นี่เป็นคำสอนเบื้องต้นสำหรับพระสงฆ์ผู้ที่เข้ามาบวชมาเกิดมาอยู่ในศาสนาใหม่เหมือนกันทุกองค์ทีนี้ท่านก็จะสอนอย่างนี้ก็เหมือนกับสอนที่ว่าจะต้องมาจากปริยัติก่อนนั่นเองถึงว่าปริยัติปฏิบัติเป็นสองคือทางดำเนินพุทธครองแต่พระพุทธเจ้าไม่เป็นถึงเพราะพระพุทธเจ้าท่านเป็นสัพพัญญูท่านเป็นผู้ที่สร้างบารมีมาเป็นพระพุทธเจ้าเฉพาะองค์ของท่านท่านไม่ได้อาศัยคนอื่นบอกสอนคือรู้ด้วยบารมีที่พระองค์สร้างมาปรารถนาอธิษฐานมาตามบารมีของพระพุทธเจ้าแต่ละพระองค์พระองค์อันนั้นไม่มีตำราไม่มีที่ปริยัติที่จะมาสอนแต่ก็มีในจิตของท่านหมดคือเกิดอยู่ในจิตไม่ได้มีเครื่องหมายอักษรหรือว่าตัวคูยถอนภายนอกอย่างพวกเราอย่างพวกเราปัจจุบันก็เรียกว่าเป็นสาวกสาวิกาอุบาสกอุบาสิกาภิกษุภิกษุณีเพราะว่าเป็นผู้ที่จะต้องอาศัยการฟังเป็นทางที่ให้เกิดความรู้ให้เกิดแสงสว่างได้ท่านว่าอย่างนี้ถ้าจะเปรียบเทียบเหมือนกับโลกที่เราอยู่ก็คือพระพุทธเจ้าก็เหมือนดวงพระอาทิตย์คือมีความแรงมีแสงสว่างมากพอนึกเต็มตัวหรือทั่วโลกอยู่ถ้าเปรียบเหมือนพวกเราก็เหมือนดวงดาวนักขัตฤกษ์อย่างนี้ดวงดาวดวงเดือนอย่างนี้ก็อาศัยแสงพระอาทิตย์ที่จะส่งแสงมาให้รับแสงพระอาทิตย์มาอาศัยอยู่ถึงจะได้มีแสงสว่างพอลิบลีพอได้เห็นเวลาไม่มีเมฆปิดบังเลย
อย่างเราเห็นดวงดาวเห็นดวงเดือนอย่างนี้นั่นเรียกว่าเป็นบริวารเป็นส่วนที่ได้แสงมาจากพระอาทิตย์เหมือนเราได้ความศรัทธาได้ความรู้ทางธรรมะปฏิบัติมาจากพระพุทธเจ้าทุกคนที่เป็นบริษัทหรือว่าเป็นสาวกสาวิกาในพระพุทธเจ้าแต่ละพระองค์ท่านเปรียบให้เราเห็นอย่างนี้จึงว่าปริยัติปฏิบัติเป็นสองเป็นคู่กันมาอย่างนี้แล้วปีนี้เราก็ได้ทำทีนี้ทุกปีเราก็ได้แต่ปฏิบัติแล้วก็มีการให้โอวาทวิธีอุบายแก้กิเลสที่เราทำจิตใจของเราให้ขุ่นมัวทำจิตใจของเราไม่ให้สงบอย่างนี้คนที่ตั้งใจฟังก็ได้ความสงบได้สมาธิได้ความจำและได้นำไปปฏิบัติแล้วก็ได้ผลที่ได้รับในพรรษาที่เราอยู่กันแต่ละพรรษามากน้อยตามกำลังศรัทธาแต่ละคนก็วกวนมาเป็นจำพรรษาติดต่อกันมาที่เราเห็นกันเนี่ยก็เก่าๆทุกคนที่ยังมีชีวิตอยู่ก็ถึงเวลาก็ได้มาจำกันได้เห็นหน้ากันอยู่ก็น้อยองค์ที่จะแยกไปเพื่อเปลี่ยนแปลงสถานที่ตามสาขาอย่างเนี้ยก็มีแต่ส่วนที่เราได้เคยได้ฝึกได้อบรมได้ตัวอย่างไปจากที่นี่คือการปฏิบัติในพรรษาก็เลยเป็นเรื่องที่ว่าที่เราปีนี้เราก็ปฏิบัติแบบสมบูรณ์แบบคือมีทั้งสองแล้วรวมเป็นหนึ่งคือให้เราได้ปฏิบัติยืดเวลาไปให้เราได้ความรู้ประกอบกับการฟังการนั่งการภาวนาไปในตัวผู้ที่มีบารมีก็เกิดสติปัญญาขึ้นในเวลาฟังอย่างที่เคยเล่าเคยอธิบายหลายครั้งที่ผ่านมาก็อาศัยความจำอาศัยความตั้งใจจริงอาศัยจิตนิ่งมันก็รับได้หมดเหมือนเราฟังอย่างที่ท่านบอกตามหลักปริยัติก็ว่าอานิสงส์ของการฟังเทศอย่างเงี้ยก็มีอานิสงส์ถึง5อย่างคืออย่างสุดท้ายคือเราไม่ใช่เรียนปริยัติแต่เรารู้เราเคยดูผ่านอย่างเงี้ยคือเอาอันสุดท้ายคือทำจิตให้ผ่องใสผลสุดท้ายอันสูงที่สุดก็คือทำจิตของเราให้ผ่องใสอันนั้นน่ะเป็นหนึ่งที่ในการฟังธรรมในนั้นการฟังธรรมจึงมีความนิยมมากับพระพุทธศาสนาตั้งแต่พระพุทธเจ้าของเราตั้งแต่พระพุทธเจ้าของเราได้โปรดปัญจวัคคีย์ทั้ง5ครั้งแรกมาตลอดทำให้พระพุทธศาสนาได้เจริญทั่วโลกทำให้พระรัตนตรัยได้ครบสมบูรณ์ขึ้นในโลกอย่างที่เรากล่าวคำแปลในวันอาสาฬหบูชานะแต่ผ่อนยังไม่มีครบก็มีแค่สองพระพุทธเจ้ายังไม่ได้ตรัสรู้ก็มีแต่ว่าพระธรรมกับพระสงฆ์พอพระพุทธเจ้าได้ตรัสรู้ขึ้นมาเนี่ยพระพุทธเจ้าขึ้นมาเป็นสามพระรัตนตรัยเนี่ยครบสมบูรณ์ในข่าวพระพุทธเจ้าที่ได้ตรัสรู้ตั้งแต่วันเดือนเพ็ญเดือน6มาเออยังไม่ครบเพราะยังไม่ได้แสดงธรรมให้ปัญจวัคคีย์พอมาอาสาฬหะเนี่ยครบแล้วทีนี้
อนนั้นยังได้สองอยู่พอมาพบปัญจวัคคีย์มาแสดงธรรมจักรกับพระวัฒนสูตรก็ครบเป็นสามพระรัตนตรัยเลยสมบูรณ์ขึ้นในโลกทั้งสามในวันอาสาฬหะนี่ดังนั้นศาสนาจึงเจริญมาและสว่างสวยมาทั่วโลกไปจนไม่มีขอบเขตอะไรอย่างเนี้ยฉะนั้นการที่เราปฏิบัติในพรรษาอย่างปีนี้ก็ถือว่าเราได้ทำแบบสมบูรณ์แบบสมบูรณ์แบบที่ว่าทั้งการปฏิบัติทั้งการสดับตับฟังทั้งการตั้งใจทำสมาธิภาวนาไปด้วยเพื่อให้สิ่งทั้งสามนี้รวมเป็นหนึ่งได้เหมือนอย่างพระรัตนตรัยที่ครบทั้งสามก็มาจากหนึ่งจริงคือมาจากพระพุทธเจ้าคือเรื่องการที่ท่านจะรวมที่ท่านจะแยกก็แยกอยู่ในคุณทั้งหมดอย่างว่าพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อย่างนี้ถ้ามารวมจริงๆก็ไม่ใช่ว่าเป็นสามอย่างก็เป็นอย่างหนึ่งก็คือไปมีพระพุทธคุณเป็นต้นคือพระคุณเดียวนั่นแหละแต่ว่าแยกโดยที่อาการที่แสดงออกอย่างนี้ก็เลยแยกเป็นสามแต่ที่จริงก็มาจากพระคุณหนึ่งคือพระพุทธคุณฉะนั้นบางปีหรือทุกปีเราก็จะเริ่มต้นจากที่การนำมาเข้าพรรษาก็ไม่เหมือนเวลานอกพรรษาเป็นเวลาหน้าอยู่ฝน3เดือนแล้วเราก็จะนำอุบายโอวาทมาเตือนว่าการที่เข้าพรรษาทีนี้เพราะว่าอายุพระพุทธศาสนาเวียนมาครบรอบทุกปีการที่เข้าพรรษาคือการทำนาของพระพุทธศาสนาเราเพราะว่าเพราะว่ามันเป็นเรื่องเดียวกันการทำนาของพระพุทธศาสนาคือการทำนาทำบุญนั่นเองคือการปฏิบัติธรรมประจำพรรษาทุกพรรษาแต่นาศาสนาคือนาบุญอย่างที่เราพูดว่าพระสงฆ์สาวกของพระพุทธเจ้าเป็นเนื้อนาบุญของโลกอันนี้เราก็จะได้ยินชินหูรู้ด้วยใจกันมากคนสมัยก่อนก็จะพูดบ่อยๆพระสงฆ์เป็นเนื้อนาบุญของโลกไม่มีเนื้อนาบุญใดอื่นจะยิ่งกว่าท่านก็จะแปลอย่างนี้เหตุนั้นคือการทำนาของพุทธศาสนาทำนาและคือนาบุญแต่ว่ามันตรงเวลากับนาชาวบ้านที่ทำกันเพราะว่าอยู่โลกแผ่นดินเดียวกันพื้นเดียวกันมีทุกสิ่งทุกอย่างที่ต่อเนื่องกันหมดอย่างที่เราเห็นน่ะหน้านี้เราก็จะเห็นนาเขียวตามทุ่งตามทางซึ่งเราไม่เป็นชาวนาเรามีดวงตาที่มองเห็นก็จะเห็นกันหมดเห็นข้าวนาเห็นสีเขียวอะไรอย่างเนี้ยเพราะว่ามันเป็นของที่มีประจำโลกมาตลอดถึงไม่เป็นชาวนาก็รู้ว่าอันนี้ก็คือต้นข้าวอะไรเงี้ยคือข้าวนานั่นแต่ก็ยังมีประวัติของพระพุทธเจ้าอยู่ด้วยมาประกอบก็เลยทำให้ความหมายของพระพุทธศาสนากับการทำนามันเป็นเครื่องเปรียบเทียบ
เที่ยงเปรียบเทียบกับที่ว่าการปฏิบัติตัวของเราเนี่ยตัวที่ข้าวหรืออาหารของเราที่กินอยู่เป็นประจำเป็นเครื่องเปรียบเทียบให้เห็นว่าคือเป็นเรื่องร่างกายของตัวของเราท่านว่าอย่างนี้แม้พระพุทธเจ้าก็ยังเอาชื่อเอาตระกูลพระพุทธเจ้าที่หลายพระองค์ต่อเนื่องกันท่านว่าอย่างที่เรียกว่าสุทโธทนะสุโกทนะโทโตทนะอมิโตทนะสี่ห้าพระองค์อย่างนี้ท่านก็บอกว่าความหมายสุดท้ายก็คือเป็นชื่อของข้าวธนะธัญชาติข้าวพืชอาหารสิ่งที่เราปลูกเรามีเราใช้กันนั่นก็ยังเอามาตั้งชื่ออยู่คือความหมายก็ยังว่ามาจากข้าวร่างกายตัวตนชีวิตทั้งหมดก็มาจากข้าวจะได้เป็นพระพุทธเจ้าก็มาจากข้าวจะได้ตัดสรู้วันแรกก็คือได้ข้าวนางสุชาดาถวายมทุปายาตอาถาทองถาดเดียวไม่ได้ฉันหลายอย่างหลายหม้ออย่างเราทุกวันนี่หรอกที่ได้ตัดสรู้จริงๆเนี่ยเราก็จะรู้ประวัติอยู่ก็มาจากข้าวอย่างนั้นแหละที่จริงว่าก็ชื่อเป็นข้าวเพื่อจะได้น้อมนำมาเป็นธรรมที่เข้ามาหาตัวเข้ามารู้จักความเป็นมาของพระพุทธศาสนาอย่างนี้ให้คนที่รู้ความหมายเข้าใจขึ้นก็คือข้าวก็คือเป็นเรื่องตัวของเราทุกสัดส่วนชีวิตที่อยู่ได้ก็เพราะข้าวจะได้มาวัดก็เพราะข้าวมาใส่บาตรพอตื่นขึ้นพอเตรียมขึ้นก็ต้องนึกถึงข้าวถึงอะไรก่อนอาหารก็ตามลำดับทีหลังอย่างนี้ถ้าไม่มีข้าวแล้วไปมือตัวเปล่าๆมันก็ไม่สมบูรณ์มันก็ไม่ได้บุญแล้วมันก็ไปยากด้วยเพราะมันไม่มีสิ่งของที่จะเป็นเครื่องนำไปอันเดียวเราเป็นได้เข้าวัดกับพวกข้าวพระจะได้เข้าบ้านก็เพราะข้าวเพราะไปรับบิณฑบาตที่บ้านไปตามกิจที่ควรทำอย่างที่พระพุทธเจ้าท่านสอนเบื้องต้นว่าบิณฑบาตให้เที่ยวบิณฑบาตนุ่งผ้าบางสกุลแล้วก็เที่ยวไปบิณฑบาตอย่างเงี้ยก็เป็นเรื่องข้าวอีกแล้วทีนี้เราก็เลยกลับเข้ากลับออกกันโยมก็จะต้องมาอยู่วัดต้องเข้ามาวัดพระก็ต้องออกไปบ้านเพื่ออะไรเพื่อแลกกันที่นี่เพื่อแลกโลกแลกธรรมกันเพื่อจะได้รู้ได้เห็นทุกสิ่งทุกอย่างจะได้เห็นนาเห็นข้าวจะได้เห็นอะไรความเป็นอยู่ของบ้านที่เราเคยอยู่อะไรอย่างเนี้ยมันจะเกิดความรู้สึกถ้าเรามีความรู้สึกมีความจำมาอย่างนี้หรือเราบวชมาแล้วนานๆเราไปเยี่ยมบ้านเยี่ยมญาติเราไปดูถ้าเราดูด้วยธรรมก็จะเกิดความรู้สึกเตือนว่าแต่ก่อนเราเป็นเจ้าของบ้านเราเป็นลูกบ้านนี้เราเคยมีห้องนอนที่นี่เราเคยนุ่งชุดนุ่งเสื้อกางเกงดูอะไรเนี่ยนี่หลวงพ่อเคยไปเคยเป็นก็เห็นความแตกต่างเห็นความสลดสังเวชเกิดขึ้นอย่างไปเยี่ยมบ้านเมื่อสมัยที่ยังอยู่บ้านยังมีบางครั้งบางคราวญาติป่วยหรือไปเยี่ยมพ่อแม่ก็จะไปเห็นที่ทำกินที่เก่าไปเห็นโรงครัวเห็นหม้อข้าวหม้อแกงเห็นที่ทำปูทำปลาอะไรเงี้ยกินบ้านอะไรเงี้ยมันก็จะเห็นขึ้นแล้วตอนนี้เรากลับมาอยู่วัด
มาอยู่ปฏิบัติอยู่เป็นนิดอะไรอย่างเงี้ยก็จะต่างก็อย่างโยมมาวัดก็เหมือนกันนะถ้าเรามีสติสังเกตดูเราก็จะเกิดความรู้สึกแตกต่างว่าจะแตกต่างกับเราอยู่บ้านสถานที่อยู่ตลอดถึงการปฏิบัติความสงบความสะอาดความผ่องใสความมีระเบียบความมีหมู่ที่มีศีลธรรมเสมอกันมีนิสัยมารยาทมีจับกรรมฐานปฏิบัติทุกอย่างก็จะแตกต่างที่อยู่บ้านเราเองบางคนก็เสียสละมาอยู่วัดเพราะมีความรู้อย่างนั้นเพราะเราอยู่กับนั่นนี่เราเห็นชัดแล้วว่ามันเป็นเรื่องที่จะต้องมาแก้จะต้องมาแลกเปลี่ยนกันอย่างนี้แทนพระก็กลับไปแลกเปลี่ยนถ้าไม่แลกเปลี่ยนพระเหมือนเดิมเป็นแต่เพียงว่ามาบวชมานุ่งผ้ามาได้เพศเป็นผ้าอย่างนี้ความเปลี่ยนแปลงทางด้านจิตใจไม่มีมันก็ทนกิเลสไม่ไหวอ่ะทีนี้มันก็ต้องดูดดึงคืนไปรับบาปรับกรรมไปถือเอาของที่ทอดทิ้งมาก่อนอย่างที่พระศึกษาลาเทศไปอย่างเงี้ยเพราะอะไรเพราะมันไม่มีตัวที่จะห้ามไว้ชาวบ้านก็เหมือนกันสินี่ถ้าไม่ได้มาปฏิบัติไม่มาอยู่กับที่ความที่เราเข้าวัดตามประเพณีตามหมู่ตามเพื่อนไปธรรมดาที่ว่าเห็นเขาไปวัดว่าได้บุญก็ไปตามเขาไปว่าเป็นบุญแค่นั้นไม่ได้ไปปฏิบัติไม่ได้ไปนั่งไปนอนไปสัมผัสด้วยการภาวนาการทำความเพียรเนี่ยมันก็มีผลน้อยมีอานิสงส์ได้บุญน้อยแล้วความศรัทธาในคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์พระรัตนตรัยก็น้อยถ้าเราได้มาถึงด้วยตัวด้วยที่สัมผัสด้วยกายเราเองอ่ะทีเนี้ยมันจะได้สมบูรณ์ว่าความแตกต่างที่แลกเปลี่ยนนี่พระพุทธเจ้าท่านเอามาเป็นพระพุทธศาสนามาสอนให้เราทำอย่างนี้คือชาวบ้านก็ต้องอาศัยวัดต้องเข้าวัดเขาก็ถึงว่าบ้านกับวัดจึงขาดกันไม่ได้อย่างนี้แล้วก็เป็นคู่กันแล้วก็เป็นตัวอย่างที่จะสอนการปฏิบัติให้กันทั้งบ้านก็สอนทั้งวัดได้ทั้งวัดก็สอนทั้งบ้านได้ไม่ใช่แต่พระที่จะสอนโยมได้อย่างเดียวโยมก็เป็นการสอนด้วยการปฏิบัติให้พระเห็นบางทีบางองค์ก็ไปเห็นอะไรบางอย่างที่ไม่ดีของชาวบ้านก็เกิดปัญญาวิปัสสนาเกิดขึ้นได้รู้ธรรมะก็มีมากมายเพราะพระสาวกจำนวนมากแล้วหลายๆอย่างที่ท่านเห็นท่านก็เอาน้อมเข้ามาเป็นธรรมสอนจิตละกิเลสบรรเทากิเลสลงได้อย่างเงี้ยอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เรียกว่ามันเกี่ยวข้องกันกับเรื่องที่เราปฏิบัติอยู่ในพรรษาแล้วเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับที่เราได้มีการได้รับโอวาทได้อุบายธรรมะข้อปฏิบัติปฏิปทาที่พระพุทธเจ้าได้ดำเนินมาแล้วก็มีหลักตำราเป็นหลักฐานยืนยันอย่างที่ให้อ่านพระพุทธคุณอย่างเนี้ยก็เป็นส่วนประกอบคือขัดเกลาพระรัตนตรัยในใจของเราให้ผ่องใสมากขึ้นคือท่านแปลว่าตามความหมายที่ถูกต้องเพราะท่านเจ้าคุณโอรีท่านเป็นนักปราชญ์ในยุคนี้เอาพระพุทธท่านให้รู้คร่าวๆถ้าเราตั้งใจฟังตั้งใจปฏิบัติไปภาวนาไปห
ำจิตให้เป็นสมาธิไปมันเกิดความสงบมันได้ความรู้ความจำความชัดเจนขึ้นโอภารัตนตรัยก็แปลว่าแก้วอยู่แล้วรัตนะแปลว่าแก้วอยู่แล้วตรัยก็แปลว่าสามแก้วทั้งสามก็คือดวงใจของเราที่เดียวนะทีนี้มันจะผ่องใสมันจะให้เราเห็นบาปเห็นกรรมเห็นเศษเห็นกิเลสที่มันนอนเนื่องอยู่ในใจของเราเหมือนเราส่องเงาในกระจกอะส่องเงาในแว่นดูหน้าตาดูตัวของเราได้หมดทุกส่วนเราก็จะเห็นนะทีนี้ว่าแขนขาหน้าตาเราเป็นยังไงมันเปลี่ยนไปยังไงสีใสสีสดอ้วนผอมอะไรก็ว่าไปนะแต่หลวงพ่อยังลองส่องดูว่าตอนป่วยหนักๆนี่เป็นคงผีซากผีตายเลยซากหลวงพ่อก็ได้ความสลดสังเวชเกิดขึ้นเพราะเราไม่เคยป่วยหนักนานๆสักครั้งหนึ่งอย่างเงี้ยพอดูก็ดูลูกกระจกเห็นก็โอ้สลดสังเวชมันเป็นแต่โครงกระดูกในเนื้อหนังที่มันเคยมีมันหายไปแล้วมันก็ตัวเก่านั่นแหละมันก็ไม่ใช่ตัวใหม่จริงแต่ว่ามันอาพาธมันโรคมันทำลายไปแต่เรามองในความรู้สึกก็เห็นแต่ความรู้สึกแต่ถ้าเรามองในกระจกก็เห็นชัดแบบนี้อันนี้การที่เราได้ปฏิบัติได้ยินได้ฟังได้ภาวนาไปด้วยก็ไปได้น้อมจิตของเราเข้ามาสู่ความสงบความพิจารณาตัวเราไปด้วยเห็นด้วยปัญญาตามกำลังความสามารถของเราแต่ละคนก็จะได้เกิดธรรมะเกิดความสลดขึ้นได้อย่างที่เราดูเงาของเราในแว่นเหมือนกันนะทีนี้แต่มันไม่ได้ชัดเจนเหมือนกระจกเพราะนั้นมันเป็นตัวกระจกมันมีตัวสะท้อนมีตัวที่เขาสร้างมาวัตถุคนละอย่างอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องมีบาร์เพื่อช่วยให้แสงมันชัดก็เหมือนบาร์ก็เหมือนเราจะเป็นกระจกที่ใสได้ก็ต้องมีครูบาอาจารย์ไม่ใช่เรามีแต่กระจกหน้าเดียวไม่มีบาข้างหลังมันก็เห็นได้แต่มันไม่เป็นรูปเป็นร่างอ่ะทีนี้เราก็มีครูบาอาจารย์มีพระพุทธเจ้าเป็นบาใหญ่บาแรกของโลกที่จะทับกระจกให้เห็นชัดที่จะสะท้อนมาสู่ดวงใจดวงตาของเราได้ก็คือคำสอนทั้งหมดก็เป็นเหมือนบาที่หนาแน่นที่ติดหลังกระจกที่จะย้อนความรู้ย้อนอารมณ์จิตให้คืนมาอยู่ฐานที่เดิมของเราให้ได้เห็นบาปเห็นกรรมเห็นสิ่งที่ไม่ดีที่เราทำไปไว้แล้วไปเก็บไปเลี้ยงไว้ในจิตของเราภพชาติมากมายที่นับไม่ถ้วนอย่างเงี้ยพอไปรวมไว้ในจิตทีนี้เราจะได้ไปเรียงไปอ่านไปดูไม่ใช่ว่าเราทำบุญเพื่อได้บุญเอาความสุขจากบุญอย่างเดียวตามประเพณีชาวบ้านที่นิยมที่ไม่ได้เข้าวัดปฏิบัติธรรมอย่างที่เราทำกันที่ว่าไปวัดก็ได้บุญแล้วล่ะถึงวันถึงเวลาก็ไปตามเขาถึงประเพณีที่เขาทำวันสำคัญมันเข้าพรรษาออกพรรษาอาสาฬหะอะไรก็ทำไปแล้วก็ดีใจว่าได้บุญแล้วฉะนั้นมันก็ได้แล้วแต่ว่ามันไม่เข้าถึงใจมันไม่ลึกซึ้งมันไม่ได้มีครบสมบูรณ์อย่างที่ว่าปฏิบัติ
มันได้เป็นเพียงปริยัติเป็นแต่เพียงว่าดีใจทำตามเขาไปอันนี้มันเป็นเรื่องไม่ใช่มาถึงเราจริงนะทีนี้มันเป็นของเขาเขาก็คือมันไม่รู้เขาก็คือว่ามันยังโง่ยังฉลาดอยู่อย่างที่ว่าชาวเขาบ้างหรือสัตว์ที่มีเขาบ้างมันก็ยังร้ายอยู่ดุอยู่ยังชนอยู่อย่างควายเขาอย่างควายถึกควายวัวอย่างเงี้ยมันก็ดุร้ายอยู่แต่ถ้ามันไม่มีเขาหรอกมันเอาเขาตัดเขาออกแล้วมันก็ไม่ดุไม่ร้ายไม่ทำอะไรไม่ได้ดังนั้นถ้ามันเป็นเรื่องของเขาไม่ใช่เรื่องของเราแล้วก็ยังเราก็ยังไม่มองเห็นภายในเห็นใจเห็นบาปเห็นกรรมอะไรที่เราเคยทำเคยมีท่านจึงให้มาปฏิบัติด้วยตัวเองต้องมาอยู่กับที่มาถึงที่แล้วก็มีบาอยู่กับติดอยู่ด้วยมีตัวอย่างอยู่ด้วยอย่างเราอยู่วัดอย่างเนี้ยอย่างที่ว่าพระบวชใหม่เนี่ยก็มีครูบาอยู่ด้วยครูบาบวชลำดับพรรษาตั้งแต่องค์หัวหน้าตั้งแต่รองลงไปจนถึงเราพระใหม่สุดท้ายอย่างเนี้ยก็ต้องอาศัยอย่างนี้ถึงจะมีการที่สะท้อนได้สติปัญญาได้ความรู้ได้ดูตัวอย่างครูบาองค์นี้ท่านบวชมานานพรรษาท่านมากกิริยาการและการอะไรทุกอย่างในบางองค์ท่านทำความภาคความเพียรที่เป็นจวัตยืนในใจต่างๆที่ท่านเปลี่ยนจากคารวาสมาเป็นพระเราก็จะได้เห็นทีนี้เพราะว่าพระก็คือทุกเป็นผู้สงบนั่นแหละความหมายสมณะผู้สงบเป็นผู้ที่สมถะเป็นผู้อยู่เป็นผู้หลบหลีกจากความวุ่นวายเขาเรียกว่าสมณะทีนี้ไม่ไปยุ่งไม่ไปชุมนุมไม่ไปสับสนใครมีจิตมุ่งมั่นเพื่อความสงบเพื่อความเป็นอยู่ที่ลมเย็นแล้วก็ความหมายนี่ก็คือเป็นผู้ไม่เบียดเบียนคำว่าสมณะคือไม่เบียดเบียนตัวเองและสัตว์อื่นตัวเองก็ทำประโยชน์หรือว่าเมตตาเต็มที่ผู้อื่นก็แผ่ให้ก็เมตตาทั่วไปหมดจึงว่าเป็นผู้สงบเป็นผู้ไม่เบียดเบียนที่ว่าสมณะหรือภาษาเราพูดธรรมดาก็แล้วคือพระนั่นแหละความหมายพระก็คือเป็นผู้ไม่เบียดเบียนไม่เบียดเบียนคนอื่นและตัวเองด้วยจิตต้องเป็นอย่างนั้นถ้ายังคิดเบียดเบียนตัวเองคนอื่นอยู่ความเป็นสมณะมันก็ไม่สมบูรณ์นะทีนี้เพราะว่าตัวเบียดเบียนนั้นมันเป็นตัวกิเลสมันเป็นตัวที่ทำความทุกข์ความร้อนความกระทบกระเทือนอยู่ถ้าเป็นสมณะที่สมบูรณ์ถูกต้องบริสุทธิ์ไม่มีกิเลสหลงเหลืออย่างพระพุทธเจ้าพระสาวกแล้วเป็นพระอริยเจ้ามันจะไม่มีนะทีนี้คำว่าเหตุเบียนตนเองเหตุเบียนคนอื่นไม่มีมีแต่ประโยชน์อย่างเดียวทีนี้คือมีแต่เมตตาอย่างเดียวมีตั้งแต่ให้ความรู้มีแต่ความที่จะสงเคราะห์ตัวเองและบุคคลผู้อื่นอันนั้นเรียกว่าเป็นส่วนเป็นความหมายของพระของสมณะของพวกเราดังนั้นการที่เราได้ทำเข้ามาวัดได้มาทำบุญได้มาอยู่ถือปฏิบัติศีลนอนวัดนั่งภ
าวนาปฏิบัติธรรมอย่างญาติโยมอย่างเนี้ยมีเวลาเฉพาะก็ยังเป็นบุญกุศลที่ถูกต้องตามหลักธรรมคำสอนพระพุทธเจ้าพอได้ทั้งปริยัติปฏิบัติด้วยอะไรแต่ถ้าคนที่เขาไม่ได้มาถือศีลไม่ได้มาอยู่ปฏิบัติเขาก็ได้ไม่ครบเลยเขาก็ได้แค่ปริยัติคือว่าเชื่อว่าไปวัดแล้วได้บุญพอนึกจะไปวัดหันหน้าไปวัดเขาบุญก็เกิดขึ้นในจิตแล้วว่าโล่งสบายใจพอหันหน้าไปวัดแต่ตัวเขาไม่ได้มาพักมาอยู่ปฏิบัติไม่ได้มาดูความเป็นอยู่ไม่ได้มาทำความสงบประกอบแต่ถ้าคนไหนได้ครบเราก็จะได้ความศรัทธามั่นคงมากกว่าแล้วก็จิตใจพระธนกายก็ได้ขัดเกลาทุกเวลาทุกวันจะได้ผ่องใสกว่าเพราะว่าเราอยู่กับที่เรามีเวลาเต็มอย่างเนี้ยอย่างที่ว่าพระสละมาบวชอย่างเนี้ยอย่างที่ว่าบางคนก็เป็นราชการลาอนุญาตมาบวชตามกฎหมายเขาก็ให้บวช3เดือน4เดือนทั้งเตรียมตัว120วันอย่างเงี้ยก็เป็นความศรัทธาของผู้ที่มีบุญมาบวชอย่างเงี้ยแล้วเขาก็ไม่บังคับว่าต้องลาทุกคนไปราชการทุกแผนกทุกหน่วยเขาก็ไม่ใช่มีกฎบังคับอะไรเลยมันอยู่ที่ศรัทธาเฉพาะบุคคลเท่านั้นแล้วก็กฎหมายก็อนุญาตให้แล้วก็ตั้งใจกันปฏิบัติกันแต่ก่อนนี่สมัยหลวงพ่ออยู่กับหลวงปู่อ่อนเมื่อก่อนนี่ท่านไม่รับพระที่ลาบวชเพราะว่าหลายอย่างที่ท่านไม่พร้อมเดี๋ยวบางทีก็กุฏิน้อยพระเก่าอยู่เต็มหมดบางทีก็ไม่มีเวลาที่จะฝึกสอนท่านก็มีการมีภาระมีความเพียรของท่านและอีกอย่างหนึ่งท่านก็บอกว่าเขาบวชมีกำหนดเขาไม่ได้ฉลาบวชจริงไม่ได้มุ่งเพื่อพ้นทุกข์พระนิพพานจริงตัวนี้ก็ไม่รับท่านจะแนะนำให้ไปบวชวัดบ้านวัดที่เขาอยู่ในเมืองที่เขามีการเรียนปริยัติธรรมสอบนักธรรมตรีธรรมโททำเอกอย่างที่เราเห็นก็จะได้ความรู้ไปใช้ตอนเวลาเสร็จไปท่านมองไปอย่างนั้นแต่ตอนหลังคนมีความรู้และศึกษามากขึ้นก็ทีนี้เขาก็ศรัทธาในเรื่องปฏิบัติเกิดขึ้นมากขึ้นก็มีคนมาขอร้องมากขึ้นนะทีนี้จะแนะนำให้ไปบวชบ้านๆเขาก็จะพูดว่าเห็นแล้วไม่มีการปฏิบัติแล้วก็เห็นแล้วว่าบวชแล้วก็ไม่รู้จะได้บุญตรงไหนถึงได้ความรู้ไปก็ตอนที่อยู่ก็ไม่เห็นบุญที่ตนเองจะได้ปฏิบัติในช่วง3เดือนสถานที่ก็ไม่ประกอบก็มีหลายอย่างแบบนี้เขาก็เลยผลักดันมาทางวัดป่ามากวัดอื่นที่อื่นก็มีอย่างเงี้ยอย่างที่ว่าราชการ3เดือนบวชท่านก็เลยแนะนำให้ไปบวชวัดในเมืองวัดนั่นวัดนี้ที่เขาสอนเผื่อเวลาติดขาลาเพศไปเป็นฆราวาสเพราะว่าการหลักสูตรของนักธรรมชั้นตรีนั่นน่ะ
มันมีหลักของคฤหัสถ์อยู่ที่เขาเรียกว่าศึกษาธรรมเขาไม่ได้เรียกนักธรรมคือเป็นชาวบ้านเรียนก็เป็นสูตรเป็นหลักสูตรตำราเล่มเดียวกันท่านก็เลยแนะนำไปอย่างนั้นแต่ทีหลังคนเราก็เปลี่ยนแปลงขึ้นคือมีความรู้ทางนั้นมาตำราหนังสือเยอะมีอ่านกันมากมายก็เข้าใจในหลักปริยัติมากกว่าแต่ปฏิบัติเราน้อยลงคือไม่เหมือนเมื่อก่อนเมื่อก่อนนี่ปริยัติเราน้อยแต่ปฏิบัติเรามากอย่างชาวบ้านที่ประกอบอาชีพทำงานทั่วไปของกันเมื่อก่อนก็ทำมากส่วนที่เวลาพักเวลาผ่อนก็น้อยแต่เดี๋ยวนี้เวลาเที่ยวเวลาเล่นอะไรต่างๆมันก็มากอย่างแต่เวลาทำงานที่เฉพาะประโยชน์ตรงๆเฉพาะกิจที่เราต้องการก็มีน้อยมันก็จะขับหน้ากับหลังกันอย่างนี้โลกดังนั้นศาสนากับโลกเขาพูดกันมาแต่เขาเป็นเครื่องที่จะมาทำละมาแก้กันคือว่าศาสนาก็มาแก้โลกที่หลงผิดมาที่ทำให้เราต้องมาเกิดมาแก่มาเจ็บมาตายก็ไม่มีสิ่งอื่นจะมาแก้ได้ทีนี้ก็มีแต่พุทธศาสนามีแต่พระธรรมคำสอนพระพุทธเจ้ามีแต่ข้อปฏิบัติมีแต่พระรัตนกายนี่แหละจะมาส่งใจของเราให้ได้รับแสงสว่างให้ได้เกิดศรัทธาเพิ่มขึ้นแล้วเรามีชีวิตอยู่ในวันข้างหน้าต่อไปหรือเราอยู่ไปตลอดชีวิตเรามันก็จะเป็นรัตนกายส่งใจเราไปตลอดเลยทีนี้ไม่มืดหนทางเลยทีนี้เราเท่าเราแก่เราป่วยเราเป็นเราอะไรมาเราก็จะเห็นเป็นธรรมะไปหมดนะทีนี้รอบโลกเลยทีนี้ที่อย่างหลวงพ่อป่วยเหมือนกันอ่ะมันก็ไม่มีอะไรเพราะร่างกายมันเคลื่อนไหวไม่ได้มันก็ต้องอยู่ในสมาธิมันจะต้องดูความสงบมันจะต้องย้อนหน้าย้อนหลังดูกรรมดูอดีตดูอะไรที่เราทำบาปมาจากปีนั้นต่อปีนี้อะไรมากมายเพราะมันไม่มีเวลาให้อันนี้เป็นเรื่องที่เกี่ยวกับว่าภาคปฏิบัติทีนี้ถ้าต่อไปก็เวลาคงพอดีให้การทุกคนอ่านพระพุทธคุณของท่านเจ้าคุณวลีต่ออย่างจิตที่แล้วเราจะได้ไม่ให้ขาดเรื่องให้มันเรื่องต่อเนื่องกันสำหรับพระใหม่พระเก่าพระอะไรก็นั่งฟังก็เหมือนกันเพราะเรื่องเก่าเรื่องใหม่นี่เราพูดกันแต่ว่าเรื่องจริงๆมันก็ไม่มีเก่าไม่ใหม่อะไรก็อย่างที่คนได้ฟังแล้วเก่ามาแล้วแต่ถ้ามาฟังวันไหนครั้งไหนมันก็ใหม่ก็เหมือนเสื้อเราเก่าแต่เราซักมาแล้วมันก็เป็นเสื้อใหม่สำหรับซักมาแล้วท่านจึงว่าไม่มีเรื่องเก่าเรื่องใหม่ศาสนามันเป็นเรื่องคงตัวเหรอเองถึงคำพูดคำสวดนะโมก็ตัวเก่าอะไรพุทธังก็ตัวเก่าแต่ทำไมเราต้องสวดทุกเช้าทุกเย็นก็เพราะว่าทำให้มันใหม่ท่านก็ยังพูดเป็นคำสอนว่าของกินไม่กินมันเน่าของเก่าไม่เล่ามันลืมก็เพื่อกันลืมแหละตามหลักจริงๆเพราะสติปัญญาของแต่ละคนมันไม่เสมอกันคนที่ลืมง่ายคนที่ไม่ค่อยหลงลืมก็มีรวมอยู่ในหมู่ของพวกเราจำนวนรวมกันหลายๆคนแต่ถ้าคนไหนไม่ค่อยลืม
พูดคำเดียวตลอดชีวิตก็ไม่ลืมอ่ะแต่คนที่ลืมพูดวันละกี่ครั้งก็ยังลืมอยู่ก็เลยเป็นเรื่องที่ว่าการนึกแก้หรือทำให้ใหม่อยู่อย่างวันพระทุกวันพระวันพระเล็กวันพระใหญ่เราก็ว่ากันไปแต่แท้ที่จริงมันก็ไม่มีวันพระใหญ่พระเล็กหรอกมันเท่ากันนั่นแหละศีล5ก็5ข้อศีล8ก็8ข้ออย่างเดิมแต่เราเอาตัวเลขมันนับกันเนี่ยฉะนั้นอันต่อไปเราก็ได้รับทางโอวาทหรืออุบายกรรมฐานที่พวกเราเคยปฏิบัติเคยฝึกเคยฟังมานานเรื่องการอยู่ในพรรษาเรื่องการทำนาบุญเรื่องพุทธคุณของพระพุทธเจ้าเรื่องพระรัตนตรัยที่เกิดสมบูรณ์ขึ้นในโลกแล้วเรื่องที่เราจะชำระจิตใจของเราแล้วเป็นเรื่องที่จะสะท้อนเงาเข้ามาดูกรรมในใจของเราแต่ละคนเข้าใจเราตั้งใจจดจ้องมองให้เห็นอยู่ตลอดแล้วไม่ประมาทที่นี่มีสติอยู่ตลอดก็จะมีแต่ความสุขความเจริญในพระพุทธศาสนาของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าให้อวาดมาพอสมควรแก่เวลาก็ขอยุติไว้แต่เพียงเท่านี้